ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะสำหรับมื้อนี้ก็บ่ต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องนะครับนะเป็นเมนูตำบักหุ่งพี่น้องนะครับตำบักหุ่งแซลมอนแล้วก็ได้เป็นกุ้งสุกบ่แม่นกุ้งสดนะครับกุ้งสุกฟังให้ดี นะสำหรับผักกับเฮาก็มีเท่าที่เห็นนะครับก็มีมะระแล้วก็มีบักเขือครับผมนี่ยุ่งหลังนะครับมันมีว่างๆแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นอันเคิร์นอย่างกับกระลำนะครับมาหัวนึงบ่เป็นหัวนึงดอกเครื่องนึงนะครับนะอ่ะมื้อนี้ก็สิเอามากินกับตัวนี้พี่น้องนะครับเป็นข้าวเกี๊ยวผมทอดมาแล้วนะครับแล้วก็สลับข้าวเกี๊ยวตัวนี้นี่ข้าวเกี๊ยวงาดำพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแบบดิบนะเพิ่นมีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกพร้อมทานพี่น้องถ้าผู้ใดสะดวกแบบใดก็สอบถามเมืองเองก็แล้วกันนะครับ70บาทได้โคตรหลายอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะเออนะได้โคตรหลายเลยสำหรับพี่น้องที่เขาไปสร้างกันอย่าลืมนะครับนะกะบอกว่ามาจากเพจพิจาครับผมนะเพื่อนจะมีค่าส่วนลดนะครับในการขนส่งให้นะครับผมกินนั่นแหละนะแต่ว่าผมอาจจะทอดผมไม่ค่อยมีฝีมือในการทอดปันไหนพี่น้องนะครับก็ต้องขอประทานอภัยนะถ้าผู้ใดมีฝีมือในการทอดก็สอบถามมึงเองนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะทีมลิงก์ไว้ให้ครับผมมาเงากันมาเนี่ยโอ้ข้าวเหนียวอ่ะคือเกาพี่น้องเอ้ยแกมข้าวเหนียวใส่แซลมอนมึงรู้มั้ยเนี่ยโอ้มันสิเข้ากันบ่เนาะพี่น้องเอ้ยมันกินเพลินดีนะผมมักแต่อันที่เพลินผสมงาไอ้ผสมอันชาโคเนี่ยผมมันหอมดีไหมเป็นกับแก้มกันดีพี่น้องโอ้ผิดเธอต่ำหุ้งเลยพี่น้องเอ้ยโอ้แซ่บตำหุ้งแซ่บโอ้เข้ากันดีโอ้เผ็ดแฮงพี่น้องโอ้ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดบัดนะขอท่าอ
แซลมอนสดเข้ากันอีกแบบดูถึงแซ่บถึงเผ็ดนะบ่นะตัวโอ้ป๊าดโคตรแซ่บอ่ะผมบอกไปก่อนเติมเผ็ดเติมแซ่บว่าตัวมันแก้เผ็ดได้บ่น้ำตาจุดแตกพี่น้องโอ้
ข้าวเกี๊ยวพี่น้องนะครับเคี่ยวเพลินดีนะเป็นลักษณะมันๆนะกินแล้วเฮาเคี่ยวแล้วแบบมันๆน่ะพี่น้องนะครับข้างกินข้างแซ่บครับผมนะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะพี่น้องนะอย่าลืมบอกว่ามาจากพี่จานะครับเพิ่นจะส่งฟรีให้นะครับไปสอบถามมึงเองเด้อที่ผมสอบถามมาเพิ่นคร่าวๆกับประมาณ70บาทมั้งถ้าผมจำบ่ผิดถ้าผมจำผิดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะอู้ผิดแฮงดีพี่น้องเอาสุดท้ายคือก็นะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะพี่น้องเนาะเผ็ดแฮงดีครับผมสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องนี่แหละครับสวัสดีครับผมโอ้เผ็ด